สิวแบ่งเป็นกี่ชนิดดูแลรักษาได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับหมอรุ้ยครับผมวันนี้หมอมีเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วก็เป็นเบสิกที่น่าสนใจที่สุดเลยคือชนิดของหลุมสิวนั่นเองอย่างแรกเลยแผลเป็นที่เกิดจากสิวจะแบ่งเป็น2ประเภทชนิดหนึ่งคือชนิดนูนนะครับไม่ว่าจะเป็นคีลอยไฮเปอร์โทฟิกสกาหรือว่าแปปปูล่าแอคเนสกาซึ่งมันจะเป็นจุดขาวๆเล็กๆนะครับผมซึ่งอันนี้จะรักษาแตกต่างกันเลยอันที่2คือลักษณะแผลเป็นยุบตัวหรือว่าอะโทรฟิกแอคเนสกานะครับอันนี้แหละที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้มันจะแบ่งเป็น3ชนิดง่ายๆนะครับผม1ไอพิกแอคเนสกาหรือว่าหลุมสิวแบบจิก 2. บ็อกคาแอคเนสกาหรือว่าเป็นหลุมสิวแบบขอบชัดหรือว่าแบบกล่องนะครับอันที่3คือ rolling แอคเนสกาซึ่งเป็นหลุมสิวชนิดที่เป็นลักษณะคือแอ่งกว้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดแต่ละอันกันอย่างแรกเลยเนี่ยหลุมไอพิกแอคเนสกาเนี่ยหลักๆของเขาเป็นหลุมแบบจิกเล็กนะครับแคบๆลงไปขนาดในความกว้างจะน้อยกว่า2 มิลลิเมตรนะครับอันที่2บ็อกคาแอคเนสกาบ็อกคาแอคเนสกาของเขาเนี่ยจะมีความโดยทั่วไปเนี่ยความกว้างจะเท่ากับความลึกนะครับแล้วที่จุดสำคัญคือเขาขอบชัดนะครับเวลาใช้แสงอีกทางหนึ่งจะเห็นเป็นขอบชัดเลยเวลาเรารูปๆเนี่ยบางทีมันจะมีความแข็งของพังผืดรอบๆขอบหลุมด้วยนะครับบ็อกคาเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ 1-4 มิลลิเมตรแต่จะไม่ค่อยมากกว่า5 มิลลิเมตรนะครับคาแอคเนสกาเนี่ยเป็นชนิดที่รักษาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันจะมีความลึกค่อนข้างเยอะแล้วขอบจะชัดนะครับแต่เราก็มีเทคนิคในการรักษาจะแบ่งเป็น2แบบคือชนิดตื้นเนี่ยคือ 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตรย้ำว่ามิลลิเมตรนะครับคือไม่เกินครึ่งมิลเท่านั้นเองที่เป็นชนิดตื้นซึ่งส่วนมากจะพบกับชนิดที่เป็นรอยแดงได้ด้วยนะครับกลุ่มที่มีแบบแมคคูลักเนสกาแรกๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นบ็อกคาตามมาได้อันที่2คือชนิดลึกนะครับชนิดลึกคือมากกว่า 0.5 มิลลิเมตรนะครับชนิดนี้จะเป็นชนิดที่รักษายากละนะครับเพราะว่ามันมีการอักเสบจนทำให้เกิดพังผืดลงไปในชั้นลึกนะครับผม3นี่ก็คือเป็น rolling acne scar หรือว่าจะเป็นชนิดแอ่งกว้างลักษณะของ rolling acne scar เนี่ยคือจะมีความกว้างมากกว่า 4-5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะคือมันจะเป็นสโลปลงไปคล้ายๆแอ่งนั่นเองชนิดนี้เป็นชนิดที่มีพังผืดดึงรั้งนะครับตั้งแต่ก้นหลุมเลยนะครับลงไปถึงชั้นหนังแท้แล้วบางคนเนี่ยลงไปถึงชั้นสแมสหรือว่าชั้นอัมโบโดโรซิสบางคนเนี่ยลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยซึ่งพังผืดตัวนี้แหละจริงๆพังผืดพบในหลุมสิวทุกชนิดนะครับแต่ชนิดนี้จะลงไปค่อนข้างลึกที่สุดดังนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันในชนิดเนี่ยที่เป็นชั้นพังผืดดึงรั้งเยอะเนี่ยการใช้ตัวตัดพังผืด Subcision เนี่ยก็จะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะมีตัวอย่างหลุมสิวแต่ละชนิดนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาในพาร์ทต่อๆไปนะครับมาฝากกันด้วยชนิดแรกที่เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะดูชัดมากนะครับคือลักษณะของ rolling acne scar นะครับเทคนิคในการประเมินอย่างแรกเนี่ยหมอจะใช้มีการดึงยืดหรือว่า pinch แล้วก็ stretching เทคนิคนะครับเห็นไหมครับลักษณะขอบของเขาที่จะไม่ได้ชัดนะครับแล้วก็ลงลึกเลยบางคนเนี่ยจะมีปนกันพวกบ็อกคากับ rolling scar เมื่อหมอดึงเนี่ยขอบจะดูดีขึ้นนะครับเมื่อหมอ pinch ลงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นยุบตัวลงไปซึ่งเนี่ยจะตรงกับแนวพังผืดซึ่งตึงรั้งลงไปถึงบางคนเนี่ยถ้าให้ยิ้มหรือว่าขยับเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามแนวของกล้ามเนื้อเลยนะครับอันนี้หมอจะทดสอบคือ stretch and pinch นะครับเทคนิคเนี่ยก็จะเห็นว่าหลุมสิวชนิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีเมื่อดึงยืดออกมาแล้วเนี่ยขอบจะดูเรียบขึ้นเป็นลักษณะของ rolling scar เลยเมื่อ pinch หยิบลงมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลุมเนี่ยมันลงไปลึกลงไปยุบตัวลงไปเนี่ยเป็นลักษณะดิมเปิลแบบนี้มันเป็นลักษณะที่บอกว่ามีพังผืดดึงรั้งตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อเราให้ยิ้มหรือขยับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะหลุมเนี่ยจะเป็นไปตามกล้ามเนื้อด้วยประกอบเป็น tethering fibrosis คือเป็นพังผืดที่ดึงรั้งค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาหลักๆที่ได้ผลดีของการรักษาเนี่ยหมอให้ยิ้มนะครับลักษณะเห็นไหมหลุมเป็นไปในแนวตามการยิ้มเลยนะครับซึ่งลักษณะคือเป็น tethering ไฟโบซิสหรือว่าเป็นไฟโบซิสดึงลังดังนั้นเนี่ยการรักษาที่สำคัญคือการใช้ตัดพังผืดนะครับการตัดพังผืดที่หมอใช้เนี่ยส่วนมากจะใช้เป็น Cannula Subcision แต่บางครั้งหลุมสิวมันจะเหนียวมากนะครับอาจจะต้องใช้หลายเทคนิคเสริมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น modify tailor หรือว่า instrument อะไรต่างๆหรือว่า Cannula ชนิดพิเศษต่างๆนะครับเมื่อหมอใช้ dermoscopy 2เนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นขาวๆเป็นลักษณะของพังผืดนะครับรูมซิลชนิดเนี่ยพังผืดใช่ไหมครับรอบๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะขอบที่ชัดๆด้วยนะครับผมบางอันก็จะเป็นบล็อกคาร์ปนอยู่ด้วยนะครับเมื่อเราใช้หมอใช้ลักษณะของแสงพิเศษเนี่ยจะเห็นว่าดำๆนี่คือมันเป็นหลุมลงไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นลักษณะของหลุมสิว rolling scar การรักษาเนี่ยก็คือสมมติว่าหมอจะรักษาจากภายในหมายถึงว่าหลายชั้นนะครับหลายเทคนิคร่วมกัน 1. Cannula Subcision เนี่ยจะช่วยได้มากเลยอันที่ 2. การใช้ resurface ข้างบนนะครับจะช่วยให้ผิวเรียบได้ดีคือตัดพังผืดอย่างเดียวก็ดีขึ้นนะแต่ข้างบนบางทีมันจะมีเป็นลักษณะไฟโบซิสข้างบนขาวๆเห็นไหมครับนั่นน่ะตรงนั้นเนี่ยการใช้ laser resurfacing เนี่ยจะช่วยได้มากดังนั้นการรักษาหลุมสิวเลยต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นบุ่มลงไปใช่ไหมครับแล้วรอบๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นขอบอยู่ด้วยนั่นแหละเป็นลักษณะพังผืดข้างบนก็จะมีในลักษณะการรักษาหลุมสิวดังนั้นการรักษาหลุมสิวเลยต้องใช้จากข้างในนะครับชั้น internal หรือ horizontal ก็คือการใช้ตัว Cannula Subcision ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของเลเซอร์ที่หมอชอบใช้คือ Discovery Picosecond Laser Sylfirm X Secret Duo เป็นต้นนิดที่2ที่หมอมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือหลุมสิวแบบจิกลึกหรือว่า Eye Pick Acne Scar นะครับหลุมสิวเนี่ยจะเป็นลักษณะคือปากจะแคบแต่ลึกนะครับส่วนมากเนี่ยจะไม่เกิน2มิลลิเมตรนะครับหลายคนเนี่ยจะมีปนกันระหว่างรูขุมขนกว้างกับหลุมสิวแบบจิกลึกนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละพอหมอใช้แสงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นกลมๆมาแหละแต่ว่าถ้าจับดูมันจะมีความแข็งๆแล้วลงไปลึกนะครับหลุมสิวชนิดเนี้ยจะไม่กว้างจะเล็กๆนะเห็นไหมเห็นไหมครับเมื่อหมอใช้angle line เนี่ยจะเห็นหลุมสิวชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหลุมสิว Eye Pick Scar นะครับซึ่ง Eye Pick Scar เนี่ยมันจะเกิดจากการที่เรามีอักเสบแล้วเขาเรียกว่ามีสิวอักเสบใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดการอักเสบของไพโรซิบาเชียสคือพวกต่อมขุมขนนั่นแหละต่อมไขมันอะลงไปลึกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยลงไปลึกถึงทุกชั้นของเขาเนี่ยดังนั้นมันก็เลยเป็นหลุมลึกตัวนี้เนี่ยมีความยากในการรักษาพอสมควรเช่นเดียวไม่รักษายากพอสมควรเลยนะครับใช้กล้องขยายพิเศษ dermoscopy 2 ดูนะครับจะเห็นว่าหลุมของเขาเนี่ยมันจะเป็นหลุมที่เล็กใช่ไหมครับแต่ว่ารอบๆเนี่ยก็จะเห็นขาวๆเป็นลักษณะของพังผืดเหมือนกันนะครับแล้วหลุมของเขาเนี่ยจะแดงเนี่ยจะลงไปลึกเลยนะครับเป็นลักษณะของ Eye Pick Scar ของเขาเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมฮะมันจะต่างจากรูขุมขนนะฮะรูขุมขนเนี่ยส่วนมากจะน้อยกว่า1มิลลิเมตรแต่ Eye Pick จะ1ถึงมากกว่า1ถึงส่วนมากจะไม่ค่อย1มิลลิเมตรจะประมาณเกือบ2มิลลิเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยตัวรูขุมขนเนี่ยจะมีขนออกมานั่นเองนะครับบางก็จะมีสีบุ้มแต่ไอพิกเนี่ยมันจะมีความอักเสบจะแดงอยู่ด้วยแล้วก็จะขอบเนี่ยจะใหญ่กว่าแล้วจะมีขาวรอบๆนะครับผมลักษณะของตัวไอพิกแอคเนสกานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะพบกับหลุมสิวชนิดอื่นได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเนี่ยก็จะมีลักษณะของBoxcar Acne Scarหรือว่า rolling acne scar แล้วก็รูขุมขนกว้างส่วนมากจะเป็นชนิดที่พบด้วยกันอยู่เรื่อยๆเลยน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลุม Eye Pick เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยบล็อกมันจะเป็นลักษณะเป็นแคบแล้วก็ยาวเป็นลักษณะลีเนียสกาเห็นไหมฮะที่เป็นลักษณะเส้นลองพอสังเกตดูนะครับเราจะเห็นลักษณะเป็นเส้นใช่ไหมครับไอเนี่ยเป็นชนิดที่ยากเข้าไปอีกนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นลีเนียสกามันเหมือนกับว่าเป็นหลุม Eye Pick ที่มันยาวมาต่อกันนะครับนี่จะเป็นลักษณะของลีเนียสกาซึ่งมีความยากนะครับเพราะนอกจากปกติแคบลึกก็ยากแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยพอมันเป็นต่อกันเนี่ยก็จะมีความยากขึ้นอีกแสดงว่าเป็นอักเสบสิวอักเสบค่อนข้างรุนแรงเลยส่วนมากจะพบบริเวณที่เป็นขนานกับพวกการขยับของกล้ามเนื้อเช่นเวลายิ้มอะไรเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับพอหมอใช้กล้องขยาย dermoscopy 2 ดูจะเห็นขอบนี่มันเป็นพังผืดขาวเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะขาวๆแล้วมันก็จะเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะเส้นๆเนี่ยฮะมันต่อกันเป็นเส้นเลยนะครับข้างล่างอาจจะเป็นพังผืดที่ชัดยิ่งขึ้นด้วยนะครับเป็นลักษณะของลีเนียแอคเนสกา หลุมไอพิกแอคเนสกาทำแยกอย่างไรบ้างนะครับการรักษาเนี่ยจะเป็นชนิดที่ยากนะครับหมอเล่าก่อนเลยนะครับแต่ว่าเทคนิคสมัยก่อนที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็จะมีการใช้ TCA Cross เทคนิคใช่ไหมครับหลายๆคนจะคุ้นละว่าคือการแต้มกรด TCA นั่นเองจะมีตั้งแต่การใช้ไม้จิ้มฟันใช่ไหมครับแต้มลงไปนะครับหรือว่าเทคนิคที่หมอพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้เนี่ยก็คือการใช้ไซลิงเทคนิคนะครับไซลิงเทคนิคเนี่ยคือต้องเห็นไหมฮะมันจะมีไอพิกกับบ็อกคาปนดังนั้นหมอจะแต้มใช้ไซลิงเทคนิคไม่ได้จิ้มลงไปในผิวเลยนะคะแค่ทัชปล่อยตัว TCA เนี่ยลงไปนะครับลงไปในก้นหลุมTCA เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดการซ่อมแซมมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมานั่นเองแล้วก็เทคนิคที่หมอพัฒนาใหม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้คือใช้เป็นลักษณะการใช้แทนที่เราใช้ TCA ใช่ไหมครับหมอจะใช้ลักษณะของ Ultra Deep Eye Pick เทคนิคคือการใช้พลังงานของ Picosecond Laser เนี่ยนะครับในสปอตที่เล็กมากลงไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่หลุมเลยเขาเรียกว่าเป็นใช้พลังงานของ Discovery Pico เนี่ยนะครับเป็น Collaboration Technique ซึ่ง Collaboration Technique เนี่ยจะลงไปทำให้เกิดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ก้นหลุมของ Eye Pick Scar เลยต้องเล็งกันดีๆเลยนะครับข้อดีคือ 1ไม่ดำเหมือนการใช้ TCA ในคนไทยเนี่ยตั้งแต่ 50% ขึ้นไปเนี่ยสามารถจะกลายเป็นรอยดำนะครับแล้วก็อันนี้ไอตัวอัลตราดิบไอพิกเทคนิคของที่ใช้ Picosecond Laser เนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับอาจจะเป็นรอยแดงอยู่สักประมาณ 4-5 วันถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่จะไม่ค่อยเป็นรอยดำแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการรักษาอื่นก็คือการใช้เสริมด้วยพวกการใช้Discovery Pico Sylfirm X ก็ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยถ้าใช้ Discovery Pico อย่างเดียวนะหรือว่าเป็น Sylfirm X อย่างเดียวเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยหมอจะต้องใช้เทคนิคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นUltra Deep Pico หรือว่าเทคนิคเดิมๆก็คือการใช้ TCA Cross เสริมด้วยนะครับผมอื่นๆที่มีการใช้ก็คือการใช้พวก Punch Excision ผ่าตัดออกแต่ปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีอื่นๆพวกเลเซอร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับดังนั้นการใช้พวกผ่าตัดออกอะไรต่างๆเหล่านี้หมอไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าประสิทธิภาพเลเซอร์ต่างๆสรุปคือ Eye Pick เนี่ยส่วนมากหมอจะใช้ 1 คือ Discovery Picosecond Laser แล้วหมอก็จะเสริมด้วยพวก Ultra Deep Eye Pick เทคนิคนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเทคนิคที่จำเพาะกับชนิด Eye Pick นี้เลยหลุมสิวชนิดที่3ซึ่งเป็นชนิดที่รักษาได้ยากที่สุดเกือบน่าจะที่สุดแล้วล่ะไอพิกกับบ็อกคาเนี่ยหมอว่าหลังๆเนี่ยบ็อกคาจะมีความยากกว่าคือหลุมสิวแบบบ็อกคาแองเนสกาหรือว่าหลุมสิวแบบขอบชัดหรือว่าหลายๆคนจะเรียกว่าหลุมสิวแบบกลองนะครับเมื่อเห็นไหมครับขอบมันจะชัดมากนะครับเมื่อแสงตกในหลายๆคนจะมีปัญหาเวลาถ่ายรูปนะครับเมื่อเราคลำเนี่ยมันจะมีความตึงแข็งของหลุมสิวนะครับบ็อกคาแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดตื้นกับชนิดลึกใช่ไหมครับชนิดตื้นคือไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรย้ำว่า 0.5 มิลลิเมตรคือมันตื้นมันนิดเดียวมากส่วนชนิดลึกคือเกิน 0.5 มิลลิเมตรเป็นต้นไปนะครับจะเป็นลักษณะบางคนบางที่ขมับเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนที่เป็นลึกๆเนี่ยข้างล่างจะเป็นฐานของหลุมเนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาวเลยนะครับเมื่อหมอดึงใช้ pinch เทคนิคหรือ stretching เทคนิคเนี่ยขอบมันก็จะไม่หายไปมันจะต่างกับ rolling acne scar ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยพอหมอใช้กล้อง2ในขอบจะมีความชัดมากนะครับเป็นลักษณะจำเพาะของเขาเลยขอบชัดนะครับส่วนมากจะลึกซะด้วยนะครับยิ่งลึกยิ่งรักษายากเพราะมันมีการอักเสบลงไปค่อนข้างลึกนะครับบางครั้งเนี่ยยาวเป็นเส้นหรือว่าเป็นแผลแอ่งกว้างคล้ายๆแอ่งกว้างเลยแต่ขอบของเขายังคงชัดอยู่เมื่อหมอใช้เดอร์โมสโคปีส่องดูนะครับจะเห็นว่าหลุมเนี่ยของเขาจะลึกมากหมอใช้กล้องขยายพิเศษเดอร์โมสโคปี2 ดูนะครับจะเห็นว่าของเขาเนี่ยขอบของเขาเนี่ยจะชัดมันเป็นพังผืดนั่นเองนะครับลองจับดูจะแข็งๆนะครับลักษณะพังผืดนี้แล้วที่ก้นหลุมเนี่ยก็จะลึกแบบมันจะเห็นลงไปลึกเลยเป็นลักษณะสีแดงซึ่งบางคนเนี่ยถ้าลึกมากๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีขาวๆเลยนะครับของตัวบ็อกคาเนี่ยขอบจะชัดมากนะครับแล้วก็ลงเป็นคล้ายๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับจริงๆแต่ลักษณะจะเป็นได้หลายลักษณะนะครับแต่จะเห็นสีขาวๆที่ก้นหลุมไหมฮะอันนั้นเนี่ยเป็นพังผืดที่อยู่ในลึกเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นพังผืดที่อยู่ค่อนข้างลึกนะครับของลักษณะหลุมสิวบ็อกคาสกาดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในมีทั้งพังผืดขอบพังผืดชั้นลึกแล้วก็มีการยุบตัวของหลุมเนี่ยครับเป็นลักษณะของเขา จึงมีความยากในการรักษานะครับเพราะมันมีพังผืดแล้วก็ขอบชัดมากนะครับเกิดจากการอักเสบค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อหมอใช้แสงพิเศษเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันยุบตัวลงไปหนักมากดำๆนี่คือเป็นการยุบตัวนะครับแล้วก็จะขาวๆด้วยลักษณะพังผืดรอบๆนะครับเหมือนกับเป็นเหวเลยอะเป็นลักษณะเหวเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่าลักษณะหลุมของบ็อกคาเนี่ยมันยุบตัวลงไปแล้วมันจะเป็นขอบชัดแบบนี้เลยนะครับการรักษาเนี่ยเทคนิคที่หมอใช้เนี่ยหมอจะมีพัฒนาเทคนิคคือ deep focus ablative laser คือหมอจะใช้เลเซอร์กลุ่ม ablative laser เนี่ยเก็บบริเวณขอบก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำลายพังผืดแล้วก็กระตุ้นการซ่อมแซมใหม่ตามด้วยเป็นพวก discovery pico laser หรือว่า Sylfirm X Plus ร่วมด้วยนะครับก็จะได้ผลดีแต่ชนิดเนี่ยต้องเล่าก่อนนะว่าค่อนข้างยากนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นมากๆลึกเป็นลักษณะของบ็อกคาที่เป็นลึกมากๆอาจจะมีการใช้ตัว Cannula Subcision ร่วมด้วยนะครับเห็นไหมฮะแองมันเหมือนเป็นแผนที่โลกเลยนะครับมันเป็นลักษณะบ็อกคาของลักษณะนี้นะครับการรักษาก็ใช้เทคนิค Deep Focus Ablative แล้วใช่ไหมครับหมอก็จะใช้ตัว Discovery Picosecond Laser อาจจะต้องใช้ Picosecond Scar ที่พลังงานสูงนิดนึงแต่หมอจะโฟกัสบริเวณที่เป็นหลุมเยอะนะครับที่ใช้พลังงานสูงเป็นพิเศษเนี่ยดังนี้ก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นอาจจะใช้พวก Biostimulator เสริมได้ด้วยนะครับเราอาจจะเสริมพวก Sylfirm X Plus นะครับหรือว่า Cannula Subcision ร่วมด้วยนะครับถ้าเป็นหลุมที่มีพังผืดแข็งๆเยอะๆเนี่ยยังไงหมอก็จะใช้ Cannula Subcision เสริมประสิทธิภาพในการรักษาร่วมด้วยที่สำคัญก็คือหลังหลุมสิวเนี่ยการรักษาต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันจะได้ผลดีกว่านะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของบล็อกขาดอันหนึ่งก็คือเมื่อดึงยืดเนี่ยครับเห็นไหมขอบมันไม่หายไปนะครับเป็นลักษณะของหลุมสิวขอบชัดหรือว่าบ็อกคาดังนั้นเนี่ยการประเมินหลุมสิวมีความสำคัญมากนะครับถ้ายิงแบบพิโค XY XY ทั่วๆไป2พาร์ทเนี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นในระดับหนึ่งอาจจะไม่อันนี้เป็นลักษณะอีกหลุมเป็นแผลเป็นจากสิวชนิดหนึ่งซึ่งนูนนะครับหลายๆท่านจะคิดว่าเป็นลักษณะคือเป็นสิวอุดตันอะไรต่างๆเป็นต้นแต่มันจะขาวๆเป็นจุดๆนะครับจะนูนๆสมมติว่าจะเป็นตามกรอบหน้าหรือไม่ก็เป็นที่คางที่จมูกนะครับจะขาวๆคืออะไรนะครับนั่นก็คือ papilla acne scar เป็นแผลเป็นนูนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากจะเกิดในกรอบหน้านะครับอาจจะพบร่วมกับหลุมสิวชนิดอื่นได้นะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความนูนนั่นเองเมื่อหมอใช้แสง angle light ส่องเนี่ยนะครับจะเห็นลักษณะเป็นความนูนนะครับซึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นชนิดที่รักษายากเหมือนกันห้ามไปแกะไปบีบเลยนะครับเพราะยิ่งไปแกะไปบีบเนี่ยจะยิ่งทำให้เป็นหนักขึ้นมากขึ้นอาจจะใช้การทากดวิตามินเอก่อนนอนมาเว้นวันนะครับแล้วที่หมอเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะของขาวของพังผืดเลยเทคนิคที่หมอใช้เนี่ยหมอจะใช้เป็นตัว Deep Focus Ablative Laser ร่วมกับ Discovery Pico แล้วก็ตัว Sylfirm X Plus นะครับผมในการรักษาจะเห็นว่าการรักษาหลุมสิวเนี่ยสามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับแต่ต้องใช้1คือการประเมินลักษณะของหลุมสิวนะครับว่าเป็นชนิดไหนมีพังผืดเยอะไหมนะครับหลุมสิวเป็นชนิดไหนบ็อกคา rolling หรือว่า Picosecond Laser นะครับมีพังผืดร่วมด้วยไหมเมื่อประเมินหลุมสิวเสร็จแล้วเนี่ยการวางแผนการรักษาก็สำคัญการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับที่หมอใช้บ่อยๆคือ Cannula Subcision ตัดพังผืดนะครับอันที่2คือ Discovery Picosecond Laser นะครับซึ่งหมอจะใช้หลายโหมดเลยตั้งแต่ Pico Smooth นะครับตุ้นคอลลาเจนรอบๆ Pico Scar นะครับการใช้พลังงานสูงเน้นบริเวณที่เป็นหลุมลึกนะครับแล้วเทคนิคเสริมต่างๆที่เป็นจำเพาะกับหลุมเช่น iPic ก็จะหมอก็จะมีการใช้ TCA Cross เทคนิคนะครับแต่หลังๆนี้หมอจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับหมอจะใช้เป็นลักษณะของ Ultra Deep Pico เทคนิคซึ่งจะเป็นเทคนิคเฉพาะคือใช้ Cold Ablation นั่นเองในการที่ปล่อยพลังงานลงไปทำลายพังผืดแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรอยดำประสิทธิภาพดีกว่า TCA ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะหลุมสิวบล็อกคาเหมือนในคลิปเนี่ยตอนนี้นะครับหมอก็จะใช้ Deep Focus Ablative Laser นะครับเก็บบริเวณขอบก่อนเสริมร่วมด้วยกับการใช้ตัว Discovery Picosecond หรือว่า Sylfirm X Plus เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวที่ได้ผลดีต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับแล้วสายการประเมินนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับชนิดของหลุมสิวนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาที่หมอนำมาฝากกันนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยนะครับขอบคุณมากเลยครับ